ายสินิทเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพิ่มอีก2สินค้าคือส้มโอปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีและพุทรานมบ้านพลจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานทั้งในแง่คุณภาพรสชาติและลักษณะที่โดดเด่นช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของส้มโอปราจีนเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวน้ำผึ้งพันธุ์ขาวใหญ่พันธุ์ขาวแตงกวารสชาติหวานไม่ขมไม่ซ่าลิ้นเปลือกบางเนื้อเยอะเมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวสามารถตัดจากต้นแล้วปอกเปลือกทานได้เลยไม่ต้องรอลืมต้นปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกว่า100ล้านบาทต่อปีขณะที่พุทรานมบ้านโพนมีลักษณะเฉพาะโดดเด่นเนื้อละเอียดสีขาวฉ่ำน้ำกรอบรสชาติหวานมีผลกลมหรือกลมลีผิวเปลือกสีเขียวหรือเขียวอ่อนเปลือกบางก้านคั่วผลเป็นร่องลึกปลูกและผลิตในอำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า21ล้านบาทต่อปีโดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยรวม161สินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 42,000 ล้านบาทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ให้ถูกกดราคาสินค้าเกษตรสำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และมีคุณภาพมีชื่อเสียงสามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชนชั้น3กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368